ในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการกำหนดขอบเขตให้กับคลิปวิดีโอด้วยคำสั่งแมสกันต่อนะครับซึ่งในบทนี้นะครับเราจะเรียนรู้วิธีการใช้การสร้างแมสน,นะครับด้วยเครื่องมือเพนทูนกันนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็ Import วิดีโอเข้ามาในโปรเจกต์ของเราก่อนเลยนะครับเปิดหม c o คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับก็ drag เมาส์ ลากวิดีโอวไลฟ์นะครับเข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับครับเมื่อ Import มาเรียบร้อยนะครับก็เราจะสร้างโปรเจกต์นะครับให้มีขนาดเท่ากับไฟล์วิดีโอนี้เลยนะครับก็ลากคลิปวิดีโอวไลฟ์นะครับมาที่ปุ่มคำสั่ง create a new composition นะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับครับเมื่อ ได้แบบนี้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการนะครับสร้างแมสด้วยคำสั่งนทูลกันนะครับสมมุติว่านะครับผมต้องการาเลือกคลิปวิดีโอเฉพาะส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นทะเลนะครับส่วนที่เป็นทะเลนะครับเอามาใช้นะครับก็วิธีการครับ ก็ปิดเสียงวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับเลเยอร์วิดีโอของเรานะครับแล้วไปที่เครื่องมือเพนทูลครับครับถ้าคลิกครั้งไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือนะครับหลายตัวเลยให้เลือกใช้เพนทูลก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเซเลคชั่นนะครับเลือกอพื้นที่ของเรา add v e r t e x ก็เป็นการเพิ่มจุดนะครับเพิ่มจุดที่จะทำให้เราปรับแขนของเส้นได้นะครับในการเลือกแล้วก็ Delete v e r t e x กก็นะครับเป็นการลบนะครับจุดที่จะทำให้เราปรับแขนของเส้นนะครับในการเลือกเดี๋ยวอันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเพนทู l ในการสร้างแม็กันก่อนละกันนะครับก็คลิกเลือกไปที่เพนทู l นะครับ แล้วก็ให้เรามานะครับคลิกเลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับในที่นี้นะครับผมปรับเป็น50%ก่อนนะครับผมก็คลิกเลือกจุดแรกเริ่มต้นเลยนะครับคลิกจุดถัดไปนะครับนะครับแล้วผมก็นะครับคลิกเลือกนะครับให้รอบ นะครับพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเรามาจุดสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับก็จะได้แมสที่เราเลือกนะครับในส่วนของพื้นที่ทะเลนะครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับก็เหมือนเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการจะปรับแต่งเพิ่มเติมย่อขยายหรือเพิ่มอะไรก็มา double click นะครับที่จุด4จุดนะครับ กรณีนี้ผมต้องการขยายหน่อยนะครับผมก็เพิ่มถ้าต้องการขยายจุดเพิ่มเติมก็นะครับเดี๋ยวผมยกเลิกคำสั่งนี้ก็ดับเบิลคลิกในพื้นที่ว่างนะครับถ้าเราต้องการขยายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรายละเอียดของเพนทูนนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาที่อีกหน้าต่างหนึ่งก็ นะครับขยับจุดได้ไดนะครับนะครับแบบนี้ก็ปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับครับเมื่อเราเลือกจนปรับแต่งจนพอใจแล้วนะครับก็นะครับเดลเคลิกนะครับลดลงมาแล้วก็ปิดหนะ้าต่างนี้ได้เลยนะครับ ครับก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมากำหนดให้พื้นที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับครับนี่คือในส่วนของภาพแรกนะครับที่ผมต้องการผมก็จะเอาเฉพาะในส่วนของทะเลนะครับเมื่อฉากไหนที่ เป็นเป็นฉากไปอื่นนะครับเป็นเป็นฉากอื่นผมก็จะตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้ามาก่อนนะครับซูมเข้ามานี่ครับผมก็จะใช้เพียงเท่านี้นะครับก็คลิกเลือกนะครับแล้วกดปุ่ม alternate แล้วก็ r o l ิ i n g นะครับก็จะลบส่วนข้างหลังไปนะครับเดี๋ยวผมดึงส่วนของ work area เข้ามาด้วยนะครับ ดึงส่วนเินอร์อเรียเข้ามาโอเคครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็ผมก็จะดึงวิดีโอไวยไลไฟ์มาซ้อนอีกตัวหนึ่งนะครับมาอีกตัวหนึ่งผมก็ดึงวิดีโอไวไลไฟ์นะครับมาเพิ่มเลเยอร์อีกตัวหนึ่งไว้ข้างบนนะครับปิดเสียงก่อนเลยครับ,รบจากนั้น ผมจะเลือกซีนนะครับที่เป็นท้องฟ้านะครับในส่วนท้ายของคลิปดังนั้นผมก็ทำการย่อคลิปนะครับแล้วก็ดึงเข้ามานะครับแล้วก็ย่อเข้าไปนะครับจะอยู่ในส่วนท้ายของคลิป,ะน,น,ลปนะครับผมานะบก็ย่อเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับเริ่มงานตรงนี้นะครับฉากเริ่มตรงนี้ผมก็จะลบส่วนหน้าทิ้งนะครับก็คลิกเลือกเลเยอร์กดปุ่ม alternate นะครับแล้วกดปุ่มบอยไม้นะครับลบทิ้งข้างหน้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาให้อยู่ตรงส่วนข้างหน้านะครับนี่ครับก็ ลากข้างหลังให้มาเท่าก like ันนะครับถ้าต้องการให้มันเท่ากันเป๊ะๆก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับนะครับมันจะเลือกเท่ากันนะครับในส่วนนี้ผมดึงมาให้เท่ากันเลยครับส่วนการแสดงผลครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองเล่นดูนะครับคราวนี้คลิปตัวนี้นะครับผมจะตัดเอาเฉพาะนะครับส่วนของท้องฟ้าผมจะตัดเอาเฉพาะส่วนทองฟ้านะครับ ผมก็คลิกเลือกนะครับเลเยอร์ Layer, คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับตัวบนนะครับที่เป็นทองฟ้านะครับเสร็จแล้วผมก็มาคลิกเลือกเครื่องมือเพนทูลครับเครื่องมือเพนทูนแล้วผมก็มาเซลเลคชั่นเลือกพื้นที่ที่ผมต้องการนะครับผมก็คลิกครับแล้วก็ ข้างบนนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วมาบรรจบกันที่จุดแรกนะครับครับได้ในส่วนที่ผมต้องการแล้วนะครับได้ในส่วนที่ผมต้องการแล้วผมเปลี่ยนเครื่องมือครับเป็น selection tool ครับแบบนี้นะครับก็ถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับก็มาคลิกเลือกนะครับ ก็ปรับแต่งได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ในส่วนที่เราต้องการเรียบร้อยก็ลองลันเล่นดูครับกดเลขศูนย์นะครับครับเห็นไหมครับก็จะได้ภาพสองภาพนะครับต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับในส่วนของทะเลและท้องฟ้านะครับทะเลและท้องฟ้าครับอันนี้ก็ เป็นการใช้เครื่องมือเพนทูนนะครับในการสร้างแมสนะครับให้กับงานวิดีโอนะครับในการงานวิดีโอ